ดูที่เหตุการณ์ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับบ่อนไฮโลหน่อยกลางกรุงอีกแล้วนะคะตำรวจได้รับแจ้งบอกว่ามีการเปิดบ่อนพนันกันแถวๆตลาดพญาไม้จริงๆตลาดตรงนี้ตลาดขายพระไม่ใช่หรอใช่เป็นตลาดขายพระแต่เขาบอกว่าลักษณะห้องเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนประตูปิดมิดชิดเลยแล้วข้างในไปเจอโต๊ะแบบนี้คุณผู้ชมนักพนันเต็มเลยคุณผู้ชมเห็นไหมดูดิอยู่เฉยๆฮะคุณผู้ชมเบื้องต้นจุดนี้ตลาดขายพระเครื่องภายในชุมชนตลาดพญาไม้แขวงสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานครท้องที่บุปผาลามเนี่ยฮะคุณผู้ชมวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราลงพื้นที่ไปปรากฏว่าตรงจุดนี้มีชาวบ้านให้ข้อมูลคนนึงบอกว่าสมัยก่อนมันเป็นแค่ตั้งวงไฮโลเล็กๆเท่านั้นเองหลังจากนั้นพัฒนาการมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีคนที่เสียพนันน่ะเยอะมากเชื่อไหมเขาบอกว่าตอนที่ทีมข่าวลงพื้นที่นะมีคนให้ข้อมูลแล้วนี่ประตูนี้อันนี้ปิดแบบนี้เป็นพื้นที่เรียบร้อยแล้วมันตึกแถวอะเนาะใช่เขาบอกเมื่อก่อนเนี้ยเคยมีผู้หญิงคนนึงขับรถเบนซ์มาแล้วบอกเสียเงินเป็นหลักล้านให้กับบ่อนตรงจุดนี้แล้วบ่อนนี้ไม่จ่ายเงินสดนะฮะใช้วิธีโอนแลกชิปโอนแลกชิปเวลาตำรวจมายึดมันจะได้ไม่เจอของกลางเป็นเงินสดมันหลากหลายคนมันคนเล่นอะมันหลากหลายหลายอาชีพหลายอาชีพน่าจะเกินปีนะเขาส่งไปรายอาทิตย์ก็เมื่อ2วันก่อนเนี่ยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ขับเบนซ์มาจอดแล้วก็เขาบอกว่าเสียล้านกว่าเรื่องปกติที่คนเห็นแล้วมันก็มีเด็กเข้าออกบ้างเอาของไปขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะเห็นเยาวชนที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเพราะว่าการพนันทุกสิ่งอ่ะมันไม่มีสิ่งไม่มีมันไม่มีดีมีแต่เสียกับเสียผมไม่เคยเห็นใครรวยเพราะการพนันเลยต้องค่ะคุณพี่อยู่ในพื้นที่คุณพี่พูดออกมาเลยไม่มีใครรวยเพราะการพนันวันนี้45คนทั้งชายและหญิงถูกนำตัวไปแจ้งข้อหาลักลอบเล่นไฮโลเห็นบอกของกลางที่เจอ 20,000 นะคะเพราะเขาใช้โอนแลกชิปไงก็เลยไม่เจอเยอะ 20,000 บาทประเด็นก็คือเมื่ออยู่ในพื้นที่ไหนพื้นที่นั้นต้องรับผิดชอบล่าสุดมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.บุปผารามเป็นที่เรียบร้อยคุณปล่อยให้เปิดบ่อนแบบนี้ได้ยังไงตึกแถวคุณไม่รู้เหรอเนี่ยผ่านไปผ่านมาเวลาชาวบ้านเข้าไปด้านในอ่ะไม่มีใครสังเกตเห็นหรอเพราะฉะนั้นตอนนี้รักษาการผู้กำกับรองผู้กำกับทั้งปราบปรามแล้วก็สืบสวนสอบสวนโดนหมดแล้วนะคะ5คนจะอ้างว่าไม่รู้ก็ไม่ได้ชาวบ้านยังรู้เลยเออ ประมาณนี้แล้วกัน